คือเราไม่ได้ต้องการที่จะไปแย่งใครหรือจะเป็นมือที่สามใครถามเขาแล้วค่ะว่าพี่ป้องกันนะแต่เขากลับบอกว่าไม่เขาไล่ให้หนูไปทานยาคุมตอนที่เราไปทำอะเมื่อ12กันยาค่ะเขามาบอกเลิกประมาณ14-15กันยาไม่คิดว่าเขาจะบอกเลิกด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะเราไปที่ร้านอาหารกับเพื่อนค่ะทีเนี้ยก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วทีนี้ก็พี่เขาก็เหมือนไปทานข้าวกับเพื่อนไปนั่งกินอาหารอะไรเงี้ยปกติอะค่ะแล้วก็นั่งเล่นกันไปนั่งเล่นกันมาเหมือนเขาแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟแบบเห็นเราเลยให้เด็กเสิร์ฟแบบว่าเอ้ยอยากรู้จักกับน้องคนนี้เลยให้เด็กเสิร์ฟมาเรียกเราแบบมาเรียกเราเอออยากรู้จักน้องคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยอ๋อโอเคได้ค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครหรืออะไรเราก็เลยแค่เดินไปหาทำความรู้จักอย่างที่แบบว่าติ๊กสึกมาบอกเราเนี่ยอันนี้นี่ผ่านมาประมาณกี่ปีแล้วพฤษภาปีที่แล้วค่ะอ๋อปีที่แล้วเองใช่ค่ะพฤษภาปีที่แล้วค่ะเขาคือคนเริ่มเข้าหาเราก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราคุยกันไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้คุยกันในฐานะแบบแฟนหรือว่าอะไรนะคะคุยกันในฐานะพี่น้องจนกระทั่งมาเซิร์ชเขาชื่อในเน็ตแล้วเห็นว่าเอ้าเขาก็มีแฟนแล้วนี่เอ้าทำไมถึงอ๋อเราเห็นในเน็ตใช่คือแบบแต่หนูก็ไม่รู้จักคนนั้นอีกว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทีนี้เขาก็แบบว่าหนูก็ถามเขานะว่าเอ้าพี่มีแฟนแล้วนี่ทำไมถึงมาคุยกับหนูล่ะเขาก็บอกว่าคือพี่อยากมีปัญหากับแฟนชอบทะเลาะกันบ่อยมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้มาปรึกษาหนูก็ให้คำปรึกษาได้เพราะว่าตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรคือเป็นแค่พี่น้องกันเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คุยกันเนี้ยมาตลอดคือเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะเล่าให้เราฟังเราก็แค่เป็นที่ปรึกษาแล้วพอมีอยู่วันนึงหนูอยากไปไหว้พระที่ต่างจังหวัดแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอ่ะเกิดที่นั่นมันบังเอิญแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้างั้นไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวไปที่บ้านเขาด้วยอะไรหนูก็เออหนูก็ถามเขานะว่าเอาพาไปบ้านทำไมในฐานะอะไรคือตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเขาก็บอกว่าพี่อยากจริงใจกับฟ้าพี่อยากให้ฟ้ามั่นใจว่าพี่จริงใจกับฟ้านะคือก็ได้ถามแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าก็เหมือนเดิมเขาก็บอกว่าพี่มีปัญหาพี่จะเลิกแล้วปัญหาของเขาคือเขาชอบทะเลาะกับแฟนมีปัญหากันบ่อยคุยกับฟ้าแล้วรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆคือหนูจะบอกว่าหนูอะไม่ได้คบซ้อนจริงๆคือคุยกันในฐานะพี่น้องคือตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรคือหนูก็กลัวพี่เขาด้วยแหละว่าเขามาในรูปแบบไหนเราก็แค่คุยให้คำปรึกษาแค่นั้นแต่ความผูกพันอะมันเพิ่มมาเรื่อยๆระหว่างที่ให้คำปรึกษากันเกิดความผูกพันกันขึ้นมาค่ะใช่แล้วพอทีนี้ก็คุยกันได้ไปเรื่อยๆเห็นเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับแฟนแล้วเราก็แล้วยังไงก็เลิกทำไมล่ะก็เห็นอยู่กันดีนี่แล้วนะเขาก็บอกว่าในจอกับนอกจอมันไม่เหมือนกันนะในชีวิตจริงอ่ะพี่มีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะฟ้าเขาก็อธิบายให้หนูฟังหนูก็โอเครับฟังให้คำปรึกษาบอกพี่ก็คิดดีๆนะถ้าพี่จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่จนมาเห็นข่าวว่าเขาอ่ะเลิกกันคือหลังจากนั้นหนูถึงแบบว่าค่อยสานสัมพันธ์กับเขาใช่ป่ะว่าเขาเลิกกันถ้าแบบจริงจังๆเลยอ่ะหลังที่เขาเลิกกันได้ประมาณสัก 2-3 เดือนที่มีข่าวออกมานะคะใช่ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยๆจริงจังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาอะจะไปทานข้าวหรือไปหาใครเขาแค่บอกว่าเขามีนัดกินข้าวกับคนนี้แต่ตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเขาไม่ได้บอกชื่อหนูเพิ่งมาเห็นข่าวตอนข่าวออกหนูบอกอ้าวพี่ไปให้ดอกไม้เขาทำไมอะแล้วหนูล่ะคืออะไรเขาบอกว่าเป็นแค่คอนเทนต์คือเขาแค่ไปกินข้าวเป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆฟ้าไม่ต้องคิดมากนะพี่ไม่ได้มีอะไรเขากับพี่เป็นแค่พี่น้องกันหนูก็ถามเขาอีกนะว่าจริงหรอเป็นแค่พี่น้องกันจริงหรอเป็นแค่พี่น้องต้องไปทานข้าวให้ดอกไม้กันแบบนี้ด้วยหรอเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากเป็นคอนเทนต์จริงๆพี่กับเขาเป็นแค่พี่น้องคือเขาพูดให้หนูแบบว่าเชื่อใจเขาอะเพราะว่าเขาการกระทำเขาอะมันทำให้แบบว่าเราอะเชื่อใจเขามากไม่ว่าเขาจะไปไหนเขารายงานหนูตลอดบอกตลอดกลับบ้านแล้วนะถึงแล้วนะพี่กำลังจะนอนตื่นก็บอกอะไรคือเขาแบบทำให้เราแบบเชื่อใจจนเรารู้สึกว่าโอเคถ้างั้นก็เชื่อเขาแล้วอย่างคือเราไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกับเขาด้วยทางฝ่ายหญิงของที่เป็นนักร้องค่ะ
ได้มีการโทรหาเราด้วยไหมไม่มีนะคะไม่ไม่เคยไม่เคยคุยกันส่วนตัวเลยใช่ใช่ไม่เคยคุยกันใช่ค่ะไม่เคยคุยกันแล้วกับคนที่ให้ดอกไม้เราก็ไม่เคยคุยไม่ค่ะแสดงว่าเราอ่ะไม่เคยคุยกับผู้หญิงคนไหนของเขาเลยใช่คือเราถามแต่พี่เขาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะก็ไม่มีใครทักมาหาเราด้วยว่าหนิงของฉันนะฉันคุยอยู่นะก็มีบ้างมีบ้างมีทักมาบ้างแต่คือมันเป็นปัญหาของเขาอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเราคือเราไม่ได้ต้องการที่จะไปแย่งใครหรือจะเป็นมือที่3ใครเพราะตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาจริงๆค่ะพอเราคบกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะและทีเนี้ยก็ได้สานสัมพันธ์จนเกิดการตั้งครรภ์ตั้งครรภ์กันตอนนั้นได้ประมาณ5สัปดาห์ไม่ใช่5เดือนที่เขาออกไปนะคะเป็น5สัปดาห์คือตอนที่ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลเขาบอกว่า5สัปดาห์ใช่ค่ะแล้วก็ได้บอกกับพี่เขาไปว่าพี่เนี่ยหนูท้องนะคือก่อนหน้านี้เราเคยวางแผนกันแล้วว่าถ้าสมมติวันนึงมันพลาดขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่จะรับมือไหวไหมเขาบอกว่าไหวเลี้ยงได้คือเขาก็อายุเยอะแล้วเลี้ยงได้ทำไมถึงจะเลี้ยงไม่ได้ล่ะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานพูดเขาใช่คือเขาทำให้เราแบบเชื่อใจอ่ะว่าเขาไอ้นี่เราได้เราไม่คิดก่อนที่จะแบบมีอะไรกันไม่คิดป้องกันหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเนาะคืออันนี้หนูจะบอกว่าถามเขาแล้วค่ะว่าพี่ป้องกันนะแต่เขากลับบอกว่าไม่เขาไล่ให้หนูไปทานยาคุมเขาก็พูดให้เราแบบว่าเชื่อใจอ่ะไว้ใจคือหนูกับเขาอ่ะเคยคุยกันแล้วค่ะว่าอยู่กันแบบนี้ก็สบายใจดีไม่ต้องเปิดตัวอะไรกันมากมายก็ได้คือเราคุยกันแล้วว่าอยู่แบบนี้มันก็โอเคนะก็ดีไม่ต้องมีใครมาคอยจับตาดูหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวเราก็โอเคในแบบนี้ใช่คือเรารู้สึกว่าโอเคก็เหมือนแบบบางทีเราจะมองเป็นแบบเหมือนแฟนดาราหลายๆคนที่เขานอกวงการที่เขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาใช่ใช่ใช่คือแบบว่าหนูว่าอยู่แบบเนี้ยสบายใจดีไม่ต้องคอยมานั่งแบบอุ๊ยน้องคนนี้เป็นแฟนกับคนนี้นี่อะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นคืออยู่ด้วยกันค่ะใช่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็ตรวจแล้วพอตรวจก็ขึ้นมา2ขีดพี่เขาก็ไปซื้อมาให้อีก2อันตรวจซ้ำอีกก็ขึ้นแล้วพอสายๆก็นัดตกลงกันไปโรงพยาบาลถามนิดนึงในตอนที่เขาเห็น2ขีดแรกอาการเขาเป็นยังไงเขาก็เหมือนแบบตกใจอ่ะหนูก็ถามว่าพี่เป็นไรแบบดีใจไหมเขาบอกว่าดีใจเขาบอกเขาดีใจเขาบอกว่าเขาเพราะว่าครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะแบบมีหลานยากอะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าเอ้ยอยากรู้จังว่าลูกจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนเขาไหมหรือจะเป็นยังไงใช่เขาจะดูแฮปปี้ใช่ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกดีใจใช่ใช่ดีใจมากที่แบบเห็นเขาแบบว่าไม่ได้มีอิดออดหรืออะไรคือเขารู้สึกว่าเขาดีใจมากแล้วทีนี้หมอก็บอกว่าตั้งครรภ์ได้5สัปดาห์แล้วหนูก็เลยเอาใบที่เราตรวจน่ะไปให้พี่เขาเพื่อที่ไปให้ทางครอบครัวเขาดูอ่ะแล้วก็พอคุยกันอะไรเสร็จเขาก็กลับไปบ้านแล้วพอผ่านไปอีกประมาณสักวันนึงอ่ะเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเราไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับใครจากที่จะรับผิดชอบเราดูแลเรากลับกลายเป็นว่าเอาข้ออ้างเรื่องเงินเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นข้ออ้างพี่ไม่พร้อมบ้านพี่จะโดนยึดหนี้สินพี่เยอะนะพี่กลัวชื่อเสียตัวเองเสียกลัวงานในวงการเป็นศูนย์หนูก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะหนูไม่ได้จะไปแฉพี่หรือว่าจะอะไรสักหน่อยคือเราก็อยู่แบบนี้สบายจังก็เลี้ยงกันไปสิหนูก็ทำงานพี่ก็ทำงานนะต่างคนต่างทำงานเอาเงินมาเลี้ยงลูกสิหนูไม่ได้จะไปเกาะพี่สักหน่อยคือหนูไม่มีความที่จะไปเกาะเขาเลยเขาบอกว่าให้หนูอะย้ายไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเขาด้วยซ้ำแต่หนูไม่ไปเพราะว่าถ้าหนูไปอ่ะใช่ถ้าหนูไปหนูจะทำงานไม่ได้แล้วลูกหนูล่ะหนูก็ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเองสิหนูจะไปเกาะพี่กินแบบนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคถ้าสมมติแบบถึงขั้นที่แบบว่าจนคลอดเลยนะคะใช่ก็คือเราตกลงกันแล้วว่าก็อยู่แบบนี้เหมือนเดิมปกติคือเขากลัวแต่ตัวเองเขาห่วงแต่ตัวเองว่ากลัวตัวเองไม่มีงานทำกลัวเสียชื่อเสียงพี่มีหนี้สินเยอะภาระพี่เยอะนะพี่ว่าฟ้ากลัวฟ้าจะมาลำบากนะหนูบอกว่าพี่ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ช่วยกันทำมาหากินสิหนูก็ทำงานพี่ก็ทำงานนะพี่จะกลัวอะไรตั้งแต่แรกเลยนะคะหนูไม่ตั้งใจที่จะออกมาพูดหรือจะแฉเขาเลยแต่เขาอะทำไม่ดีกับหนูก่อนในวันที่หนูตกเลือดเสียเลือดวันหนึ่ง3ครั้งติดแต่เขากลับไม่มาดูแลหรือห่วงใยหนูเลยคือเขากลับมาบอกแค่ว่าดูแลตัวเองดีๆนะกินน้ำเยอะๆแต่หนูต้องนั่งรถไปหาหมอคนเดียวซึ่งหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูต้องออกมาพูดเพราะว่าในวันที่หนูต้องการเขาอะทำไมเขากลับไม่มาดูแลหนูบ้างล่ะเขาอะกดดัน
พูดกดดันจนหนูรู้สึกว่าหนูกับลูกอ่ะเป็นภาระมากๆอันนี้หนูยอมรับผิดค่ะว่าหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้รักลูกหรือว่าไม่ได้รักตัวเองมากพอคือเวลานั้นหนูอยู่ตัวคนเดียวจริงๆค่ะคือหนูเชื่อฟังเขาทุกอย่างเขาทำให้หนูอะเชื่อใจเขามากๆเวลาเขาพูดอะไรคือหนูเชื่อเขาหมดไว้ใจเขาหมดทุกอย่างจนหนูโอเคหนูไม่อยากให้พี่ปวดหัวหนูรักเขาไม่อยากให้เขาเสียชื่อเสียงไม่เป็นไรนั้นหนูยอมเสียสละตัวเองไม่รักตัวเองยอมทำตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อเขาณทีนั้นยังเลือกที่จะช่วยเขาอยู่เข้าข้างเขาอยู่ใช่ค่ะมากๆเลยค่ะเขาเป็นคนขับพาเราไปทำใช่เป็นคนพาเราไปทำแล้วก็รอจนเสร็จค่ะก่อนที่จะลงรถเขามีพูดอะไรกับเราไหมก่อนที่เราจะลงรถไปทำไม่ค่ะอันนี้เราคิดว่าตัวเราเองเรามีหลักฐานอะไรที่มันจะสามารถยืนยันว่าจริงๆเราเขาเป็นคนพาเราไปมีแชทค่ะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ในรถใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ในรถหนูถามเขาว่าแล้วถ้าหนูไปทำเนี่ยพี่จะเหมือนเดิมไหมเขาบอกเหมือนเดิมคิดว่าการทำแล้วเราเลิกกันหรือว่าไปรักคนอื่นอ่ะมันง่ายหรอเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยมั่นใจแล้วว่าเขาจะรักหนูเหมือนเดิมเนี่ยค่ะใช่พอเราทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาอยู่ที่ห้องกันปกติแล้วพอซักมืดค่ำๆอะไรเงี้ยเขาก็กลับบ้านไปของเขาแล้วพอจะหลังจากนั้นไปอ่ะเขาก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเตียงไปเรื่อยๆค่อยๆติดตัวออกห่างแล้วก็เลิกกันตอนที่เราไปทำเมื่อ12กันยาค่ะเขามาบอกเลิกประมาณ 14-15 กันยาไม่คิดว่าเขาจะบอกเลิกด้วยซ้ำคือหนูเป็นแพนิคอยู่แล้วแล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้หนูเป็นแพนิคแบบต้องใช้ยาต้องกินยาเพราะว่าหนูอยู่ตัวคนเดียวจริงๆค่ะคือมีพี่เขาคนเดียวหนูก็เลยเชื่อฟังเขาหนูอาจจะหัวอ่อนด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมีพี่เขาแค่คนเดียวค่ะใช่เราก็เลยแบบว่าเชื่อฟังเขาแบบไปซะทุกอย่างแล้วหนูรู้สึกพอพี่เขาบอกเลิกปุ๊บหนูรู้สึกว่าหนูตัวคนเดียวมากมันรู้สึกแพนิคไปซะทุกอย่างเลยแล้วก็เพิ่งไปทำอันนั้นมันก็เราสุขภาพก็ไม่ดีแพนิคเข้าไปอีกมันทำให้แย่ไปหมดใช่คือช่วงนั้นรู้สึกว่าต้องใช้ยารักษาเยอะมากๆเลยคือดิ่งมากๆที่11ที่เขาออกอีเวนต์ที่เขาให้สัมภาษณ์ที่เขาก็ยังบอกว่าตัวเขาโสดคือตอนนั้นน่ะหนูทุกสัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์นะหนูเป็นคนบอกเขาเองค่ะบอกว่าพี่ถ้าพี่ไม่พร้อมที่จะมีหนูจริงๆเราคบกันเนี้ยสบายใจพี่บอกไปเลยว่าพี่โสดคือหนูเป็นคนบอกเขาเองค่ะแล้วก็คือตอนแรกอ่ะหนูกะว่าจะให้พี่เขาตอบแค่ว่าพี่อาจมีคนคุยแล้วหรือหัวใจไม่ว่างนะจะได้ไม่ต้องมีคนเข้ามาจีบพี่จะได้ไม่ต้องไปให้คนอื่นคิดว่าพี่โสดแล้วสามารถจีบได้เขาก็ไม่เหมือนเขาแบบตอบแบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกหนูก็โอเคแม่แล้วทุกๆสัมภาษณ์ที่ตลอดที่1ปีที่รู้จักเขามานะที่เขาบอกประสบหนูเป็นคนบอกเขาเองว่าพี่ตอบแบบนี้นะพี่ตอบแบบนี้แบบนี้นะเราโอเคตลอดใช่ใช่ค่ะคือเหมือนเรารู้แค่2คนแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นคร่าวๆค่ะหนูจะบอกว่าที่เขาบอกว่าเพิ่งคุยกันได้สิตอนนั้นหนูท้องจะ2เดือนตอนนั้นคือหนูแบบตกใจมากเอาไปคุยกันเมื่อไหร่หนูเคยถามไปแล้วค่ะก่อนที่หนูจะเลิกกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาบอกว่าคอนเทนต์ไม่มีอะไรหนูก็แต่เราก็คอนเทนต์อีกแล้วอะแต่เราก็ไม่อยากทะเลาะหนูก็ไม่เป็นไรนะพี่หนูเชื่อพี่นะคือเราเลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่อยากทะเลาะกับเขาเลือกที่จะไม่เสพข่าวก่อนหน้านี้เพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหากับเขาใช่คือตอนนี้หนูอยากให้คนมองในแง่ที่หนูออกมาพูดหนูออกมาพูดในเรื่องของหนูเรื่องลูกกับเขาไม่ใช่ไปโฟกัสอีกเรื่องนึงคือตอนนี้หนูยอมรับเลยว่าอะไรที่หนูผิดหนูก็ขอโทษด้วยนะคะแต่คือหนูยอมรับว่าหนูไม่ได้คบซ้อนกับเขาจริงๆอันเนี้ยยืนยันเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนบอกว่าเลิกแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเลิกหนูอาจจะจำเดือนผิดอันนี้หนูต้องขอโทษที่หนูสื่อสารผิดเพราะว่าหนูไม่ได้มานั่งจดหรือจำแบบอะไรขนาดนั้นใช่อันนี้หนูต้องขอโทษด้วยคือหนูอยากให้สังคมโฟกัสตรงที่หนูออกมาพูดเพราะอะไรเพราะพี่เขาอะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของที่การหนูตั้งครรภ์คือทิ้งหนูไปเลยทั้งที่ตัวเองบอกว่าถ้าพลาดขึ้นมาจริงๆแล้วจะรับผิดชอบดูแลเลี้ยงได้แต่พอมันพลาดก็มันจริงทำไมพี่เขาถึงกลับเลี้ยงไม่ได้แล้วปัดปัญหามาที่หนูหลังจากที่เราออกรายการมาค่ะเขาได้ติดต่อเราไหมหรือคนของเขาได้มีใครติดต่อไม่มีเลยค่ะ1เดือนตอนนี้ที่หนูรอเขาเนี่ยคือหนูรอให้เขามาขอโทษนะแบบว่าฟ้าพี่ขอโทษนะพี่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขากลับ
หายเงียบไปเลยเราก็เลยตัดสินใจออกมาพูดเพราะว่าพี่เขาเลือกที่จะทำกับหนูแบบนี้ไม่ค่ะเพราะว่าหนูเลือกที่จะออกมาพูดอย่างเงี้ยหนูว่าหนูเข้มแข็งมาพอสมควรแล้วก่อนหน้าเนี้ยหนูไม่เข้มแข็งเลยคือหนูต้องดูแลตัวเองใจจิตใจหนูก็ไม่ดีแถมยังเป็นแพนิคต่างหากคือต้องคอยหาเพื่อต้องคอยแบบปรึกษาคนโน้นคนนี้แต่เขาอยู่ไหนล่ะเขาจะกลับมาตอนนี้ก็คงไม่แล้วแต่เวลามันผ่านมาไม่นานน่ะเขาอาจจะมาขอโทษเราขอโอกาสเราก็ได้นะไม่แล้วค่ะหนูไม่แล้วค่ะไม่รับคำขอโทษด้วยไม่มีแจกอาหารหมาไม่แน่นอนค่ะอันนี้แน่นอนคือในที่บอกรายการคือตอนนั้นยอมรับว่ายังลังเลอยู่คือก็ยังไม่ได้คิดถึงไปขั้นว่าจะต้องออกมาฟ้องแล้วขนาดนั้นใช่คือหนูแค่อยากออกมาพูดอยากให้รู้ว่าสังคมว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตอนนั้นยังไม่คิดที่ยังจะแต่ตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าโอเคหนูเข้มแข็งมาพอระดับนึงแล้วอย่างน้อยเรายังออกมากล้าพูดกล้าที่จะเปิดใจที่จะพูดอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่ตอนนี้เราปรึกษาทนายไปแล้วว่าถ้าฟ้องเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบตรงไหนใดบ้างใช่ตอนนี้คือเราก็รู้ว่าเขาจะกระทบอะไรบ้างแต่ในสิ่งที่หนูเจอมันหนักมากจริงๆใช่มันหนักมากจริงๆค่ะถ้าเกิดเขาดูอยู่อยากบอกอะไรกับเขาไหมไม่มีเลยค่ะไม่อยากบอกอะไรถึงเขาเลยไม่มีเลยค่ะเรารู้สึกว่าไม่อยากบอกอะไรกับเขาเลยค่ะใช่ตอนนี้แล้วมีอะไรอยากเตือนผู้หญิงที่กำลังคุยกับเขาหรือกำลังคบกับเขาก็จะบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ที่กำลังคุยกับเขาอยู่หรือกำลังเป็นคนใกล้ๆตัวคุยอย่าคุยได้นะคะแต่หนูแต่จะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาว่าพูดจริงหรือพูดโกหกและเขาดูแลคุณได้จริงๆหรออันนี้หนูไม่ได้แบบอะไรนะคือคุณจะมั่นใจผู้ชายคนนี้ได้ยังไงอะขนาดกับเราอ่ะเขายังทำกับเราขนาดนี้เลยอ่ะคือที่หนูออกมาคืออยากให้เป็นเคสตัวอย่างให้พี่เขาว่าทำกับหนูอย่างเงี้ยแค่คนเดียวพอนะอย่าไปทำกับคนอื่นอีกถ้าผู้หญิงคนที่กำลังดูอยู่หรือคุยกับเขาอยู่ก็ตัดสินใจนิดนึงละกันเอาเคสหนูเป็นตัวอย่างว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนยังไงจากเหตุการณ์เนี้ยมันสอนอะไรในชีวิตเราบ้างเยอะเลยค่ะว่าอย่าไว้ใจคนเยอะมากเกินไปรักตัวเองให้มากๆอย่าไปรักเขามากเกินไปใช่รักตัวเองให้เยอะๆรักลูกให้เยอะๆคนที่ดูแลเราให้กำลังใจเราก็มีแต่ครอบครัวญาติพี่น้องนะอย่างเงี้ยใช่ค่ะ